ใครเขียนให้เนี่ยผู้ชายผู้ชายไหนนู่นใช่ค่ะคือบ้านผมดอกไม้ก่อนนะน้องตะกินข้าวตะปวดฟังให้ดีนะคำว่าเบาหวานเนี่ยคือภาษาหมอเขาครับเบาหวานนี่คือภาษาหมอเนาะเราไม่เกี่ยวความดันก็คือภาษาหมอโรคหัวใจคือภาษาหมอโรคไตคือภาษาหมอปวดขาเนี่ยคือภาษาเรานะฮะผมถามกลับมาว่าไอ้ที่เขาบอกว่าโรคไตผมถามว่าปวดหลังไหมปวดเอวไหมปวดตรงไหมไททอยเนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงหลักนี่นะโอเคสบายเข้าใจแค่นั้นเองนะไอตัวเอวไม่มีเนาะไม่มีแล้วก็เมื่อยคอพอเดี๋ยวพูดถอยหลังผมบอกว่าไททอยก็คือตรงนั้นแล้วพูดแล้วเมื่อกี้นี่เนาะไตถ้าไตมันจะไม่ปวดตรงแถวนี้ถ้าไตโอเคไหมกระดูกชั้นหลังที่มันต่อไตปวดตรงนี้จะก็เรียกว่าหลังเอวหัวใจเคยแน่นไหมหัวใจเจ็บไหมมีเครื่องมีเครื่องอยู่แล้วเหรอโอ้โหฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะถ้ามีเครื่องอยู่แล้วผมทำมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาจะมาบังคับการเต้นของหัวใจประมาณ60-80ครั้งต่อนาทีคือทางวิทยาศาสตร์ก็จะมาควบคุมการเต้นหัวใจโอเคนะเพราะนั้นผมจะทำมากกว่านี้ไม่ได้ก็ดูว่ามันจะหายใจโล่งไหมนั่นเองนะครับจะช่วยได้แค่หายใจโล่งโอเคนะครับดีขึ้นเยอะแล้วความดันเหมือนกันความดันที่เข้าว่านมันก็เคยเวียนหัวไหมความดันไม่เคยเป็นไม่เป็นโอ้ยงั้นไม่ต้องพูดถึงมันโอเคไหมสูงแต่ก็ไม่ค่อยเป็นโอเคไม่เวียนอย่าพูดถึงมันทั้งนั้นนะคือร่างกายเราปกติอยู่แล้วเบาหวานนี่ไปตรวจเมื่อวันที่19/150ร่างสิแค่นี้เองไม่ได้ไปทำอะไรเขาอีกความดันเพียงแต่เราอยากกินน้ำตาลเยอะแค่นั้นเองพอแล้วเยอะความดันก็ลงผมเนี่ยเลย40กว่าโอเคตกลงไม่ต้องกังวลแล้วคุมแค่อาหารอย่างเดียวยาไม่ต้องไปคุมมันให้ยาให้ยามาคุมเราจำเป็นหลักครับคุมแค่อาหารโอเคนะแล้วร่างกายจะแข็งแรงเองโอเคนะส่วนปวดขาเวลานี้มีไหมครับปวดขาเวลานี้ดิโอ้ขาไม่ค่อยปวดตรงนี้เคสๆแต่ชาชาชาขาฝ่าเท้าดูสิชามันจะเบาไหมถึงไม่หายขามันก็จะเบาโอเคแล้วครับขาดีก็ดีขึ้นเออใช่มาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4ที่4แล้วดีขึ้นเป็นลำดับเนาะไอ้ครั้งที่5เหรอครั้งที่5ครั้งนี้เนาะไปที่บ้าน3ครั้งเหรอไปที่นางเก้า3ครั้ง3ครั้งโอ้โหตามหลานไปเออแล้วเลยน้องลูกสาวเขาใช้โทรศัพท์เขาบอกว่ามาที่นี่เลยรีบมาแล้วโอเคก็โทรบอกจ้ะลูกชายเขาไม่ได้เล่นเขาไม่รู้ลูกชายก็ทำอะไรเขาทำงานทกสโอ้นี่นะเขาถึงอ่านหนังสืออยู่นะชอบติดใจวะสอบติดผู้จัดการนะเหรอแต่ไม่เอาเหรอเอารับภาระหนักเลยจะไม่เอาเป็นผู้ช่วยอยู่เออถึงจุดเขาจะบังคับให้เอาละความรู้มันไปถึงแล้วแต่ความสามารถรู้ไม่อยากรับผิดชอบมากเลยใช่ไม่อยากได้ไม่อ่านหนังสือแต่10สอบติดเออไม่ไปสอบเลยเพื่อนจะชวนอยู่นั่นแหละเออมันเลยไปอ่ะครับดูมันจะหายชานะเออแต่ลืมหายใจเอาละครับครับนี่นะจะเบาหัวมากครับนี่ชาตรงนี้ครับโอเคจุดนั้นจะคลายออกนะครับทีนึงเดี๋ยวที่
ผมทำตรงนี้แต่หาชาข้างล่างโทษครับคุ้มเข้มกันถามว่าจริงไหมโทษครับนี่หายใจลึกๆจะสบายตัวหลังเหลืองที่หลังเมื่อกี้นี่มันจะเบานะครับสบักปึ๊บนี่อ่อนตัวตามผมตามผมตามผมนี่นะดูช้าก็จะหายนั่นเนี่ยนี่แหละคือระบบประสาทเอามาดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกก็ดีขึ้นเลยเนาะแน่ใจหลังสะบัดสบายไหมหลังก็ดีขึ้นกลับไปก็ดีขึ้นดีขึ้นตั้งเยอะนี่คือพนักงานที่ได้ติดตามว่าหาไม่เจอไปไหนวะเหรอไปไหนวะเขาบอกว่าไปเมืองนอกติดตามไม่เจอเดี๋ยวเย็นสองทุ่มเจอกันให้ลูกให้ดูเฟซไลฟ์ลูกคนนี้ไม่ได้เล่นไอ้คนนั้นเล่นอยู่กรุงเทพนั่นให้เขาสื่อสารบอกมาให้คะแนนตัวเองประเมินตัวเอง80โอ้อยากแข็งแรงแค่นี้ก็เหลือพอแล้วเนาะจ้าผลที่แล้วไม่รู้จักเอาน้ำมาเลยเขายกเลยปุ๊บเขาเลยให้แม่แค่นี้ก็เป็นยาแล้ว